แมวจ้าช่วยส่งเสียงคุณแม่ไปให้คุณแม่ที่อเมริกาหน่อยนะจ้าขอให้คุณแม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นมันจะเป็นคานงัดที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตที่เหลืออย่างเป็นสุขได้ง่ายขึ้นขอให้มีกำลังใจที่จะนำพาร่างกายของเรากลับมาพบกันที่เมืองไทยเรื่องการบวชไม่ใช่เรื่องยากและทำได้ตั้งใจทำกุศลทุกวันนะคุณแม่ให้เรามีกายที่เคลื่อนไหวใจอ่อนโยนมีลมหายใจเป็นเพื่อนตั้งใจมั่นไว้ว่าเราจะกลับมาพบกันที่เมืองไทยมาบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละคุณแม่จะรอนะจ๊ะส่งกำลังใจให้ลูกหลานทุกคนเลยเราดูแลแม่ที่ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานพระอรหันต์ในบ้านของเราคุณแม่ส่งกำลังใจนะจ๊ะส่งกำลังใจและจะภาวนาให้ทุกวันเลยนะจ๊ะคุณแม่นะจ๊ะหายเร็วๆนะพบกันเร็วๆนี้จ้าตอนเราไม่สบายแม่จีฉันจะมีอะไรรู้ข่าวเขาก็ถามเขาก็พูดถึงแต่ก่อนอยู่นิวยอร์กตั้งใจจะบวชจะเดือนหนึ่งนะให้แม่จีฉันจะมีด้วยพอดีแล้วก็เพื่อลูกหลานด้วยนี่อายุ78นะถ้าทุกท่านจะมาบวชนะโยมทั้งหลายมาบวชได้เลยอย่าไปคิดว่าอายุเพียงแต่ตัวเลขนะมาเล่าไก่แล้วนะจ๊ะอย่ามาช่วยเก็บขายนะจ๊ะนี่แหละไก่เยอะมากเลย200กว่าตัวแต่ขายไม่รู้กี่ฟองค่ะโอ้ยไข่สวยจังเลยนะไข่สวยเหมือนไก่เลยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยถ้ากกอย่างเงี้ยแล้วฟักไข่เนี่ยเขายังหวงอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยเก็บได้เขาไม่ฟักขอขายนะจ๊ะเราบอกให้นะทาหน้าอย่างเงี้ยกึ่ง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 แล้วหน้าจะอิ่มหน้าก็สวยหน้าก็ตึงแล้วก็ไม่เป็นสิวด้วยนะจ๊ะไม่ต้องไปดึงหน้าละอันนี้เพิ่งออกนะเนี่ยร้อนนะเดี๋ยวดูว่าออกนะนิ่มมากเลยใช่เนี่ยร้อนนะโอ้ยถ้าออกใหม่ๆยิ่งร้อนเลยไม่รู้ใครดูแลใครเหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้เก็บไข่ไก่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปเอาเห็ดค่ะเขาพอได้สาดนะมาเที่ยวได้มาชมได้วิวสวยด้วยอากาศดีด้วยถ้าตีห้าตีสี่โอ้ยสบายออกกำลังกายสาวขึ้นอีกเยอะเลยไอ้นี่ก็ไอเห็ดค่ะความเห็ดค่ะแห่งนางฟ้ามาจากฟ้าแม่ทีเด็ดให้ดูก็ได้สอนให้เด็กก็ได้นะคะต้องเอามือนี้จับมือนี้แตะบ่านะอย่าแตะปากเข้านะแตะบ่าแล้วก็หนึ่งสองสามดึงออกมาทั้งต้นนะอย่าไปหักนี่จับนะจำไว้ถ้าดึงมานี่เห็นไหมแล้วก็เด็ดกระดิ่งเสร็จแล้วปล่อยไว้อีก 3-4 วันก็ขึ้นมาใหม่ประมาณแค่5เดือนอ่ะใช้ทนได้5เดือนนะขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่เหนื่อยค่ะสนุกค่ะเราต้องก้มๆเหนื่อยเลยนะอย่างนี้นะคือว่าบริหารที่เอวให้มันแข็งแรงนะวันแรกมาเก็บนะได้6ถุงประมาณ10โลครึ่ง6ถุงปั๊บเดียวเองง่ายๆเลยงามด้วยหรือจะต้นใหญ่ใหญ่
ทางซ้ายก็มีผักทางขวาก็มีผักค่ะแล้วก็มาล้างผักเดินมาล้างผักตรงนี้นี่ตักกองออกนะนี่ขาหมูต้องตักออกไม่ตักไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันขุ่นมาก15ขาต้มไว้ต้อง 2-3 รอบนะรอบเดียวไม่ได้นะอ๋อขายมาเช้าไปเก็บจ้ะต้มจ้ะต้มเสร็จแล้วจ้ะต้องพรุ่งนี้เช้าค่อยลงนะจ๊ะขายถึงจะนุ่มถ้าใส่เวลานี้ไม่ได้ต้มไปต้มมาขายมันจะแข็งตัวไม่ดีน่าหรอกอาหารเคยค่ะผักมีซั่วจำได้นะแล้วก็แกงเขียวหวานแม่ชีก็บอกให้แม่ว่าถ้ามานะคิดถึงแกงเขียวหวานเลยอยากทานของแม่นี่แหละว่าเอาทำแกงเขียวหวานมาแม่ตอนนี้เป็นลูกมือให้เชฟนี่เป็นผู้ช่วยเชฟนี่เกิดแม่ชีติดใจคุณยายต้องมาทำให้อีกนะเนี่ยดูขันรถอะไรก็เติมได้แม่ชีเอก็ขอบใจแม่ชีเอด้วยเป็นพี่เลี้ยงให้นะดูแลให้ก็มาไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะสบายใจจะเพย์อยู่เวลาทำไปเมตตาถ้ามาบวชไม่ต้องก่อไม่สวดไม่เป็นนะแม่ชีนี่ก็มาจากหนังสือก็สวดไม่เป็นไม่เป็นลายอยู่ที่ใจแล้วก็ตามที่แม่ชีสวดมานานแล้วเราก็ตามหลังเข้าเลยถ้าผิดพลาดต้องอโหสิอภัยด้วยถ้าไม่ตั้งใจจะท่องผิดเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะพระเจ้าก็รู้แล้วล่ะนะทั้งครูบาอาจารย์ก็รู้แล้วนะแล้วเวลามาสวดมาทำอะไรแล้วแต่เราก็ต้องบอกว่ามาขอบารมีท่านพึ่งบารมีอาศัยบารมีนะขออภัยด้วยจ้ะต้องไหนก็แล้วแต่ล่ะดูแลเต็มที่เลยเนี่ยอบอุ่นด้วยรู้สึกแม่ที่ทุกท่านรักอาม่ามากอาม่าก็รักทุกท่านหมดเลยปกติจริตของเอกก็คือชอบดูแลอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออาม่าเข้ามาค่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ฝึกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวเราอะยังมีความสามารถที่จะทำอื่นได้นอกจากนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็อาม่าก็น่ารักมากด้วยแม่เป็นตัวอย่างอายุมากอย่างนี้ยังสู้เลยเพราะว่าเราถึงมันที่นี่ได้ปฏิบัติแล้วนะต้องสู้ทุกอย่างก็ขอบคุณอาม่าเจ้าค่ะที่เข้ามาให้เอกได้ดูแลได้รับใช้เจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกผูกพันมาก เพราะว่าคุณยายมักจะบอกว่าคนเราที่มาเจอกันนะคะจะไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็มาเจออาม่าแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับอาม่าตั้งแต่เตรียมบวชก็เจออาม่าแต่เตรียมบวชเพราะว่าก็ได้รับมอบหมายว่าจะต้องมาดูแลอาม่าพอเจออาม่าเนี่ยก็รู้สึกผูกพันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก ถึงมันจะดูไม่นานแต่มันมีความรู้สึกที่เหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันนานเนาะมากเนาะ ใช่ค่ะก็เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงยกเว้นนอนเฉย